โทนี่แจ้งงดจัดแคร์ทอล์กเจอกันอีกทีแบบจัดเต็มหลังเลือกตั้งวันที่16พฤษภาคมโทนี่แจ้งงดจัดแคร์ทอล์กเจอกันอีกหลังเลือกใต้งอวันที่16พฤษภาคมนี้แบบจัดเต็มชี้ช่วงนี้หวั่นถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์ขอคนไทยหลุดทุกข์ด้วยการเลือกให้ขาดวันที่2เมษายน2566รายการแคร์ทอล์กกับพี่โทนี่ซึ่งเป็นรายการที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะมาพูดผ่านรายการสดเป็นที่ฮือฮาตลอด54ครั้งได้ของดะจัดไปเจอกันอีกครั้งวันที่16พฤษภาคมนี้โดยทางเพจแคร์คิดเคลื่อนไทยเขียนข้อความว่ารายการแคร์ทอล์กกับพี่โทนี่หนึ่งในรายการให้ความรู้และเสนอทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาให้สังคมไทยของกลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดกว่า54ครั้งที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งซึ่งมีการแข่งขันอย่างเข้มข้นมากขึ้นทำให้รายการแคร์ทอล์กกับพี่โทนี่ถูกจับตาจากหลายกลุ่มคนหลายกลุ่มการเมืองด้วยหลายวัตถุประสงค์กลุ่มแคร์ในฐานะติงแทงไม่ปรารถนาให้รายการแคร์ทอล์กกับพี่โทนี่ในฐานะรายการให้ความรู้ถูกนำไปใช้โดยผิดวัตถุประสงค์หลักของรายการดังนั้นกลุ่มแคร์จึงของดรายการแคร์ทอล์กกับที่โทนี่ไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเลือกตั้งครั้งสำคัญนี้และเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งแบบจัดเต็มหลังการเลือกตั้งในวันที่16พฤษภาคม2566ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้จับจ้องไปที่การเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านจับจ้องไปที่โอกาสครั้งสำคัญที่เราจะได้ร่วมกันกำหนดอนาคตของพวกเรากลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนไทยทุกคนจะใช้วาระโอกาสอันสำคัญนี้ในการร่วมกันพาเพื่อนร่วมชาติออกจากหลุมดำแห่งความทนทุกข์และร่วมกันเดินทางสู่เส้นชัยแห่งความสำเร็จด้วยการเลือกให้ชนะขาดเพื่อคืนคุณภาพชีวิตที่ดีคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คืนความเป็นปกติสุขคืนประชาธิปไตยให้แก่สังคมไทยเพื่ออนาคตของลูกหลานและอนาคตของพวกเราทุกคนเพื่อนสนิทลิซ่าโพสต์อวยพรวันเกิดชาวเน็ตโฟร์แห่โฟกัสของในมือเตรียมยอดขายพุ่งเพื่อนสนิทลิซ่าโพสต์อวยพรวันเกิดชาวเน็ตโฟร์แห่โฟกัสของในมือเตรียมยอดขายพุ่งเพจดังแชร์ภาพเผยปกติก็ขายดีอยู่แล้วนักร้องสาวซูเปอร์สตาร์ลิซ่าและลิสามโนบาลบินกลับมาฉลองวันเกิดอายุ26ปีแบบไพรเวทกับครอบครัวและคนสนิทโดยลิซ่าโพสต์รูปผ่านไอจีส่วนตัวลาลาลาลิซ่าขีดล่างเอ็มพร้อมกับมีข้อความว่าสวีท26 th ต่อมาในโลกออนไลน์แชร์ภาพของเพื่อนสนิทอีกคนของลิซ่านามว่าแอนที่โพสต์ภาพสวมกอดในงานวันเกิดของลิซ่าซึ่งชาวเน็ตตาไวสังเกตเห็นว่าในมือของลิซ่าถือยาดมยี่ห้อดังอย่างหงไทยซึ่งออกรูปแบบใหม่เป็นหลอดโดยต่างเชื่อกันว่าญาติมารุ่นใหม่ที่ลิซ่าถือจะขายดีอย่างเพิ่มขึ้นแน่นอนทั้งนี้แอนเป็นเพื่อนสนิทลิซ่ามาตั้งแต่เด็กและเป็นคนเดียวกับที่เคยร่วมเต้นประกวดตอนเป็นนักเรียนกับลิซ่าขณะที่เพจดีว่าฟีนิกซ์ไทยแลนด์โพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมเขียนข้อความระบุว่าปกติก็ขายดีอยู่แล้วอายุเพิ่งถึงแซมยุรนันทำบัตรประชาชนใหม่ในวัย60หล่อทะลุเฟรมแวมไพร์มีอยู่จริงแซมยุรนันปวดทำบัตรประชาชนใบใหม่ในวัย60ปีตื่นเต้นจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุโซเชียลแซวแดดดี้หล่อหน้าเด็กโกงอายุสุดๆอายุทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆสำหรับแซมยุรนันท์พมรมนตรีท
ที่ล่าสุดได้แชร์โมเมนต์การไปทำบัตรประชาชนใบใหม่ในวัย60ปีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแซมขีดล่างยูรานุนพร้อมระบุแคปชั่นทำบัตรประชาชนอายุเพิ่งถึงครับเพิ่งถึงรับเบี้ยผู้สูงอายุนะครับก่อนจะโพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นโมเมนต์ที่กำลังเตรียมตัวถ่ายบัตรประชาชนใบใหม่ที่ได้รับการชื่นชมว่าหน้าเด็กลงทำเอาคนโดนชมยิ้มแก้มปรีด้วยความภาคภูมิใจขณะที่แฟนๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แซวความหน้าเด็กโกงอายุของเจ้าตัวเพราะไม่อยากจะเชื่อว่าปีนี้นักแสดงมากฝีมือแซมยุรนันท์จะอายุครบ60ปีแล้วพึกเหิมตู่นำทัพรอทสช.สมัครส.ส.ก่อนไหว้พระแก้วมรกตเอาฤกษ์เอาชัยพึกเหิมตู่เตรียมนำทัพรอทสช.สมัครส.ส.ก่อนพาไหว้ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครสักการะพระแก้วมรกตเอาฤกษ์เอาชัยวันที่2เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.ว่าในวันที่3เมษายนซึ่งเป็นวันรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและจะมีการจับสลากเบอร์ผู้สมัครที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะแคนดิเดตของพรรครอทสช.พร้อมนายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคจะนำว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.ทั้ง33เขตไปสมัครและจับสลากเบอร์โดยมีกำหนดว่าทั้งหมดจะถึงสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นในเวลาประมาณ7นาฬิกาภายหลังเสร็จสิ้นการสมัครแล้วพลเอกประยุทธ์นายพีรพันธ์แกนนำพรรคและผู้สมัครทั้งหมดจะเดินทางไปไหว้ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครและไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้นอกจากนี้ในวันที่4เมษายน2566ซึ่งเป็นวันรับสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและจับสลากเบอร์พลเอกประยุทธ์จะนำทีมส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรครอทสช.ไปสมัครด้วยตัวเองที่ห้องบางกอกอาคารไอราวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงด้วยเช่นกันเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สมัครของพรรคทั้งนี้พรรครวมไทยสร้างชาติแจ้งกำหนดการระบุว่าวันที่3เมษายน66เวลา6นาฬิกา30นาทีผู้บริหารและแกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมผู้สมัครทั้ง33คนพบกันที่สำนักงานพรรครวมไทยสร้างชาติเขตดินแดงพญาไทถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงจากนั้นเวลา6นาฬิกา45นาทีเคลื่อนขบวนทั้งหมดไปยังจุดรับสมัครที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงและเวลา7นาฬิกาคณะทั้งหมดถึงจุดรับสมัครกระทั่งเวลา8นาฬิกา30นาทีเริ่มกระบวนการสมัครสกทม.ทั้ง33เขตตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โดยคณะผู้บริหารให้กำลังใจและชมกระบวนการรับสมัครตามจุดที่กกต.กำหนดพร้อมทั้งติดตามกระบวนการสมัครและจับสลากหมายเลขของผู้สมัครกระทั่งเสร็จสิ้นเวลา10นาฬิกา30นาทีคณะทั้งหมดขึ้นรถเพื่อเดินทางไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อสักการะพระแก้วมรกตจากนั้นมาสักการะศาลหลักเมืองเมื่อเสร็จสิ้นแล้วผู้สมัครทั้งหมดแยกย้ายกันลงพื้นที่ส่วนคณะผู้บริหารของพรรครวมไทยสร้างชาติขึ้นรถขบวนแห่เคลื่อนไปตามถนนหลักสำคัญ